ทีนี้พาไปดูบรรยากาศการเริ่มต้นการทำงานวันแรกของปีพุทธศักราช2566นะครับเป็นวันแรกของการทำงานในปีนี้นะครับการจราจรในเขตเมืองพื้นที่ยะลากลับเริ่มกลับมาหนาแน่นเช่นเดิมนะครับหลังจากที่ประชาชนต่างออกจากบ้านไปส่งลูกหลานไปโรงเรียนไปทำงานวันแรกหลังหยุดยาวปีใหม่โดยบรรยากาศตามสถานที่ราชการหน่วยงานต่างๆข้าราชการเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาทำงานตั้งแต่ช่วงเช้าเริ่มต้นสิ่งดีๆด้วยการทักทายสวัสดีปีใหม่พร้อมมอบของขวัญให้แก่กันครับขณะที่สถานการณ์โควิด -19 นะคะที่ตอนนี้ประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยจังหวัดยะลายังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องแต่ไม่มากและไม่รุนแรงด้านกระทรวงสาธารณสุขได้มีการแนะให้ประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ให้ตรวจ ATK ก่อนเข้าทำงานและสังเกตอาการในช่วง14วันเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดเพิ่มค่ะ